กองทุนกีฬากกท.บุกลำพูนมอบอุปกรณ์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจเด็กไทยกีฬาวันที่25กันยายน2567 10 นาฬิกากองทุนกีฬาหลังจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการจัดโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ครั้งที่1ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา88บ้านคลองควนจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่19กันยายนโดยได้นำนักกีฬาทีมชาติกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์ตำนานนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยณัฐวรรณครอบบัวบานนักกีฬาแฮนด์บอลสาวทีมชาติไทยและเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจจัดกิจกรรมนันทนาการและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนไทยไปแล้วต่อด้วยครั้งที่2ที่โรงเรียนบ้านหนองโกหนองโกราชดำรงตำบลหนองโกอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่23กันยายนโดยมีใบเตยณัฐธิมากุบแก้วนักวอลเลย์บอลสาวดาวรุ่งของไทยและไอซ์ไอรดาปานเท้านักยิมนาสติกสาวทีมชาติไทยเข้าร่วมกิจกรรมนั้นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFการกีฬาแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าต่อเนื่องจัดกิจกรรมครั้งที่3ที่โรงเรียนบ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนในวันที่26กันยายน2567วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผ่านการมอบอุปกรณ์กีฬากิจกรรมนันทนาการและการกีฬาโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกับการกีฬาและการออกกำลังกายรวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถเข้าถึงกิจกรรมกีฬาได้โดยง่ายและเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจและก้าวเข้าสู่สังคมที่รักการเล่นกีฬาต่อไปในอนาคตโดยคาดว่าจะสามารถสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการและการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกับการกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมถึงเด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมกีฬาได้โดยง่ายมีโอกาสได้เรียนรู้ได้ลองเล่นและได้สนุกกับกิจกรรมกีฬาก่อเกิดแรงบันดาลใจเกิดความสนใจและรักในการเล่นกีฬามากขึ้นอีกทั้งเด็กและเยาวชนไทยและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงกิจกรรมข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานต่างๆรวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับกิจกรรมในครั้งที่3ที่โรงเรียนบ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนจะมีน้องนำพึ่งมนศิชาสกุลรัตนธารานักคาราเต้สาวทีมชาติไทยและน้องปลื้มมณีรัตน์วิสุทธิ์สมุทรนักเทควันโดสาวไทยเป็น2นักกีฬาที่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนไทยภูมิธรรมปริตถูกจี้ถามคดีตากใบไม่รู้พลเอกพิสารส.ส.เพื่อไทยอยู่ในไทยหรือไม่การเมืองวันที่26กันยายน2567 10 นาฬิกา 35 นาทีภูมิธรรมปริตถูกจี้ถามคดีตากใบไม่รู้พลเอกพิสาร
อยู่ในไทยหรือไม่ชี้หากอยู่ก็ถูกจับหรือเชิญตัวไปแล้วขอสื่อใส่ใจเรื่องน้ำท่วมช่วยประชาชนมากกว่าคดีตากใบเมื่อเวลา 8:50 นวันที่26กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมกล่าวถึงความคืบหน้าการติดตามตัวพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4และผู้เกี่ยวข้องกับคดีตากใบมาดำเนินคดีหลังใกล้จะหมดอายุความว่าเรื่องนี้ตนพูดมาหลายครั้งแล้วเป็นเรื่องส่วนบุคคลขณะนี้ไม่พบตัวอีกทั้งเป็นคดีที่เจ้าตัวต้องไปต่อสู้เพื่อยืนยันถึงความเป็นธรรมซึ่งเป็นภาระของเราแต่จะทำมากกว่านี้ไม่ได้และไม่ทราบว่าแต่ละคนไปที่ไหนก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคนซึ่งเหมือนกับทุกคดีที่ผ่านมาหากจำเลยหนีหน้าที่เราก็ต้องตามหาตัวก็ทำได้แค่นั้นเมื่อถามว่าพลเอกพิสารและผู้เกี่ยวข้องยังอยู่ในประเทศไทยหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าถ้ารู้ว่ายังอยู่ในประเทศไทยก็ไปจับหรือไปเชิญตัวมาได้แล้วแต่ตอนนี้ไม่ทราบเลยเมื่อถามย้ำว่าพลเอกพิสารเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยจะไม่รู้ความเคลื่อนไหวของส.ส.ได้อย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าแม้แต่เรื่องภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องเวลาเดินทางไปไหนเขาก็ไม่ได้บอกเราแล้วเราจะไปทราบได้อย่างไรความสัมพันธ์ไม่ได้ระบุว่าจะต้องทราบทั้งหมดและขอย้ำว่าเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคนต้องตัดสินใจของตัวเองซึ่งตนก็มองว่าต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะนี้รัฐบาลมีหลายเรื่องปัญหาน้ำท่วมหนักกว่าเมื่อถามว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องเปราะบางสำหรับสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายภูมิธรรมกล่าวว่าเขาแก้ปัญหาของเขาคุณเอาใจใส่แก้ปัญหาน้ำท่วมและประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจะดีกว่าผมอยากให้คุณได้ดูตรงนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าน่าสังเกตว่านายภูมิธรรมมีอารมณ์ฉุนเฉียวหลังถูกจี้ถามเรื่องนี้ซึ่งต่างจากปกติที่นายภูมิธรรมจะตอบคำถามสื่อด้วยน้ำเสียงและสีหน้ายิ้มแย้มผลประกบคู่รอบ4คาราบาวครับลิเวอร์พูลแมนซิตี้ต้องเยือนคู่แข่งร่วมพรีเมียร์ลีกกีฬาวันที่26กันยายน2567 4:58 คาราบาวครับรู้ผลการจับสลากประกบคู่รอบ4แล้วปรากฏว่ามีแมตช์ที่ทีมพรีเมียร์ลีกเจอกันเองถึง4คู่ซึ่งทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างเผชิญศึกหนักฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพอังกฤษทำการจับสลากประกบคู่รอบ4เมื่อวันที่25กันยายนผลปรากฏว่ามีถึง4คู่ที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกันเองซึ่งสโมสรดังอย่างหงส์แดงลิเวอร์พูลทีมแชมป์เก่าและเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างเผชิญศึกหนักรอบนี้ลิเวอร์พูลถูกจับให้ไปเยือนนกนางนวลไบรตันทีมพรีเมียร์ลีกอีกรายขณะที่แมนซิตี้ต้องไปเยือนไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมพรีเมียร์ลีกเช่นกันส่วนอีก2คู่ที่ทีมพรีเมียร์ลีกเจอกันเองนั้นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ขณะที่สิงห์พงาดแอสตันวิลล่าจะเจอกับปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลสนอกจากนี้
ยังมีโอกาสที่ศึกระหว่างทีมพรีเมียร์ลีกจะเพิ่มเป็น5คู่โดยรองแชมป์เก่าสิงโตน้ำเงินครามเชลซีจะเป็นทีมเยือนรอพบผู้ชนะคู่ AFC วิมเบิลดันลีก2นิวคาสเซิลยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกซึ่งรอบ4จะแข่งกันสัปดาห์เริ่มต้นด้วยวันที่28ตุลาคมผลการจับสลากรอบ4คาราบาวคัพเบรนท์ฟอร์ดพรีเมียร์ลีกเชฟฟิลด์เวนเดย์แชมเปี้ยนชิพเซาท์แฮมป์ตันพรีเมียร์ลีกสโต๊กซิตี้แชมเปี้ยนชิพท็อตแนมฮอตสเปอร์พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ซิตี้พรีเมียร์ลีกไบรตันพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลพรีเมียร์ลีกเบรสตันนอร์ทเอนด์แชมเปี้ยนชิพอาร์เซนอลพรีเมียร์ลีกแอสตันวิลล่าพรีเมียร์ลีกคริสตัลพาเลซพรีเมียร์ลีก AFC วิมเบิลดันลีก2นิวคาสเซิลยูไนเต็ดพรีเมียร์ลีกเชลซีพรีเมียร์ลีก